EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะจ๊ะรอบนี้เราก็จะมาพูดคุยเมามอยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองวิธีการสร้างความมั่นใจความกล้าแสดงออกใช่ก็คือความมันน่ามันโหนกใช่เพราะเรามีความมั่นสรุปเกินมันมาจากไหนเราก็อยากจะมาแชร์ความแบบความมั่นใจของเราเนี่ยให้ทุกคนได้รู้ว่าเออทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่เราจะมีความมั่นใจกล้าแสดงออกกันขนาดเนี้ยเราก็ต้องผ่านการไม่มั่นใจมาก่อนแน่นอนแล้วว่าทุกคนมันไม่ได้มีใครเกิดมาแล้วฉันมั่นในขนาดนั้นไม่เคยมีประสบการณ์มีคือจริงๆเราเป็นคนไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนกล้าแสดงออกตั้งแต่แรกคืออาจจะกล้าแสดงออกที่ว่าเราเป็นเด็กนักแสดงศิลป์เราก็จะลำแต่นี่เป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยพูดเป็นคนเงียบๆคือถ้าแบบปีเจอเราตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้ใช่ป่ะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยแบบพูดเป็นคนไม่ค่อยแบบดีดอะไรอย่างเงี้ยปีจะเป็นคนดีดเนี่ยเป็นคนแบบเงียบๆอะไรอย่างงี้คือถ้าเป็นตอนมัธยมตอนประถมอาจารย์เขาจะแบบบอกเราว่าแบบไอ้ตองที่มันชอบนั่งเงียบๆอ่ะที่มันนั่งอยู่ริมๆแล้วนั่งเงียบๆอะไรเงี้ยคือเขาจะจำเราในมุมที่แบบเป็นเด็กเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยถามไม่ค่อยอะไรที่ไม่ถามคืออะไรไม่เข้าใจในสมองก็ไม่มีอะไรอยู่เลยแบงค์แล้วแบบโตมามันก็เพิ่มความมั่นใจขึ้นจากการที่เรามาเรียนที่มหาลัยเนาะมหาลัยคือช่วยเราได้มากเนาะก็คือเหมือนเป็นจุดประกายที่ทำให้เรามีความมั่นใจมากกล้าแสดงออกมากนอกจากการกล้าแสดงออกทางการถ่ายทอดมันจะเป็นการมั่นใจในเรื่องของการพูดเพราะว่าตอนเราเรียนมหาลัยเราจะต้องแบบเขาเรียกพรีเซนต์งานเยอะใช่ปะเยอะมากยิ่งแบบคณะที่เราเรียนนะเนาะคือเราต้องพรีเซนต์ในงานที่เราทำเราทำโชว์เนาะเราจะพรีเซนต์งานออกมายังไงให้มันตรงตามโจทย์วัตถุประสงค์หรือให้ลูกค้าสนใจเขาอยากดูเขาเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือมันการขายงานอ่ะมันเยอะมากรายละเอียดเสื้อผ้าทำไมคุณต้องใช้สีนี้ทำไมคุณต้องใช้เครื่องประดับแบบนี้ทำไมคุณเพลงตรงนี้มันถึงเป็นแบบนั้นแสงที่คุณใช้มันคือยังไงความหมายต้องตอบให้ได้มันคือแบบแต่มึงเก่งนะมีสมองแบบอันเป็นเลิศขนาดไหนก็คือตอนเรียนคือมึงอ่ะครั้งเดียวก็คือผ่านตลอดกูเนี่ยแบบเตรียมมาอันนี้เป็นคนเตรียมไงนึกออกว่าเป็นคนที่แบบกลัวการพูดเราก็จะมีการเตรียมว่าเตรียมตัวถ้าเราต้องพูดอะไรให้มันครบถ้าเขาจะถามอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบจิกมึงอ่ะเพราะตอนนั้นถ้าไม่ผ่านก็คือต้องมาพรีเซนต์ใหม่อาจารย์จะไม่ได้แบบให้ผ่านง่ายเลยรู้สึกมันยากมากเนาะกับการที่ฉันจะดีเฟนผ่านไหมวะอะไรอย่างเงี้ยหลายต่อหลายครั้งแต่มึงคือแบบครั้งแรกครั้งเดียวคือผ่านตลอดเพราะแบบกลัวมากเพราะคิดตัวเองเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องอันเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่แบบหลายๆคนอ่ะชอบแบบว่าพูดกับตัวเองว่าเออฉันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องฉันเป็นคนพูดไม่ชัดฉันเป็นคนพูดเร็วอย่าไปคิดอย่างนั้นเว้ยแล้วก็อยากจะบอกว่าจุดหนึ่งที่ทำให้เราเป็นคนกล้าแสดงออกหรือความมั่นใจมากขึ้นก็คือเหมือนกันก็คือช่วงมหาลัยแล้วว่านะอย่างแรกเลยที่ทำให้เรารู้สึกเป็นตัวเองมากๆแล้วก็กล้าแสดงออกมากๆคือการรับน้องเลยแต่คือเอาจริงยุคมันก็เปลี่ยนอะการรับน้องยุคเรากับยุคนี้มันอาจจะแตกต่างกันด้วยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ในยุคของเราคือมันเป็นการรับน้องที่มันสร้างสรรค์นะมันเป็นการรับน้องที่สร้างสรรค์เราก็เลยแบบรู้สึกว่าเราแฮปปี้กับสิ่งที่มันทำคือเหมือนตอนเรารับน้องอะเราก็ต้องทำเหมือนที่เราจะเสนออาจารย์ตอนเรียนแต่ตอนแรกเราก็จะไม่รู้ไงว่าเขาให้ทำเราทำไมเขาต้องบังคับให้เราทำอะไรแบบนี้ทำไมต้องบังคับให้ฉันแบบพูดแบบนั้นแบบนี้ทำอย่างนี้อธิบายอะไรนักหนาไม่เข้าใจสักทีเลยซึ่งทั้งหมดมันคือแบบมันมีเหตุและผลวันหนึ่งเราจะได้ใช้กับการเรียนนะใช่คือมันมีเหตุและผลของมันหมดอะเราเลยรู้สึกว่าอ๋อการรับน้องมันมีส่วนดีนะแบบคือตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกเราเพิ่งมารู้ตอนนี่ก็ไม่อยากคือตอนนึกออกป่ะนี่ตอนแรกนี่ก็ไม่อยากทำไมต้องมาวะต้องมาเต้นต้องมาอะไรยังไงวะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมาแล้วแบบเราได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนใหม่ซึ่งเราไม่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเพราะเราผ่านมัธยมกันมาจากหลากหลายโรงเรียนเราได้มาละลายพฤติกรรมได้มาเต้นบ้าๆบอๆโดยที่แบบทุกคนสลัดความสวยของตัวเองออกไปสลัดกรอบที่เรามีอยู่เพื่อเราจะละลายพฤติกรรมในการที่เราจะเป็นเพื่อนและอยู่ร่วมกันเราจะรู้ว่าคนนี้เป็นคนแบบไหนนิสัยใจคอยังไงเปิดกำแพงทำลายกำแพงของรู้สึกเนี่ยเป็นคนทำลายกำแพงมากเพราะว่านี่เป็นคนแบบมีทรงไงเราเป็นคนแบบมีทรงแบบแบบว่าเป็นคนทรงอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีใครเห็นมุมหลุดหรือเปล่าแต่พอแบบเรามารับน้องก็จะเห็นว่าเรามีหลุดในความเป็นแบบธรรมชาติออกมาโดยที่เราอาจจะกลัวว่าเราทำแบบนี้มันดูไม่ดีคนอื่นมองน่าเกลียดหรือเปล่าไม่สวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะกลัวแบบกลัวไม่สวยแต่พอแบบมันทำออกมาแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่ได้แย่เว้ยทำให้คือทุกอย่างมันดูแบบรีแลกซ์คือทำให้เราละลายพฤติกรรม
ือละลายทลายกำแพงหรือกรอบบางสิ่งที่เราครอบตัวเราออกมาแล้วเราก็ทำให้รู้ว่าอ่ะอีนี่มันเป็นเหมือนกูอีนี่ใช่เหมือนเปิดโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือคนประเภทเดียวกันที่มาอยู่ด้วยกันใช่อันเนี้ยเราอ่ะตอนเด็กเราก็เป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจเหมือนกันเราเป็นคนที่แบบชอบคิดว่าตัวเองตัวเล็กตลอดคือเนื่องจากเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาเรียนในกรุงเทพพอเข้ามาเรียนในกรุงเทพก็จะรู้สึกว่าอุ้ยคนกรุงเทพมีแต่คนขาวๆมีแต่คนแบบสวยสวยผิวดีๆ VIP แต่งตัวแบบสะอาดๆเรานี่คือแบบบ้านนอกจริงๆอ่ะทุกคนคือแบบรองเท้าที่จะใส่ยังไม่มีอ่ะยังแบบอยู่บ้านนอกก็คือใส่รองเท้าแตะในโรงเรียนเข้าใจปะพอเข้าเมืองมาแบบเฮ้ยทุกอย่างมันดูแบบสวยหรูไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราดูแตกต่างจากเขาอันนี้คือเหมือนเป็นปมเราสมัยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแต่เราก็สร้างความมั่นใจของตัวเองได้โดยที่เราแบบไม่ได้กดตัวเองเราเคารพตัวเองไว้ว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้ผิดแล้วมันยังไงหรอฉันเคารพตัวเองว่าฉันไม่ได้ดูแย่ฉันไม่ได้ดูตัวเล็กแค่อาจจะมีความคิดตอนแรกว่าฉันดูตัวเล็กแต่เราสามารถเปลี่ยนความคิดตัวเองได้ว่าเราถึงเราเล็กแต่เราก็สามารถทำให้ตัวเองตัวใหญ่ได้เช่นเราอาจจะมีคติประจำใจของตัวเองก็คือเหมือนแบบอะไรที่เป็นจุดด้อยของตัวเองทำให้มันเป็นจุดเด่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนอย่าคิดว่าเราเป็นแค่ส่วนเล็กๆอย่าคิดว่าเราเป็นแค่คนตัวเล็กหนึ่งของปีไม่ใช่หมายความว่าร่างเล็กนะหมายความว่าเป็นส่วนแบบไม่มีความสำคัญอะเป็นจุดเล็กเป็นจุดเล็กเป็นตัวเล็กใครมองเห็นชั้นเลยเหมือนอยู่ในที่มืดไม่ได้อยู่ในที่สว่างประมาณนั้นแต่คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราทุกคนมีจุดยืนในของตัวเองเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าหรือว่าเราตัวเล็กเราแบบไม่ถูกสนใจเราทำให้ตัวเองกลายเป็นที่สนใจเราทำให้ตัวเองมีความมั่นใจกล้าที่จะแบบเผชิญกับทุกอย่างได้ด้วยตัวเราใช่ก็อย่างแรกเลยคือเราต้องยอมรับตัวเองให้ได้ว่าเอ้ยเราเป็นอย่างนี้โอเคใช่เราเป็นอย่างนี้เรายอมรับตัวเองแล้วเราก็มีต้องมีการพัฒนาตัวเองถ้าเกิดเราพัฒนาตัวเองไม่ได้เราทำยังไงเช่นของเราอะเราจะมีแบบเรารู้เลยว่าอันเนี้ยเรื่องที่เราไม่มั่นใจเลยก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษคือไม่ได้เลยไม่ได้ที่นี้คือไม่ได้จริงๆนะทุกคนแล้วคนอื่นอ่ะชอบคิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษมากไม่รู้มองจากอะไรมองจากภายนอกมองจากแบบสังคมรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันดูแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ดูมั่นใจต้องพูดภาษาอังกฤษได้แน่อย่าไปตัดสินคนอื่นแบบนั้นเหมือนคนอื่นอ่ะชอบมาตัดสินเราบอกว่าฉันต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ชอบให้ฉันได้เป็นพิธีกรในความแบบอ่ะพูด2ภาษาหรืออะไรอย่างเงี้ยถามแต่เราอ่ะด้วยความที่แบบเฮ้ยทำยังไงให้เรามีความมั่นใจตัวเองเราต้องเคารพตัวเองใช่ฉันบอกเขาไปเลยว่าฉันไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคุณจะจ้างฉันทำงานต่อไหมถ้าเกิดฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ชัดเจนไปเลยเคารพตัวเองแล้วก็ชัดเจนในตัวเองแล้วเราอะไรที่มันแบบที่มันชัดเจนอ่ะมันจะสบายใจหรือถ้าเกิดเราต้องมีเพื่อนร่วมงานที่ต้องเป็นพิธีกรด้วยกันเราก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยเราอ่ะภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะในกระทั่งอ่านคือภาษาอังกฤษหรือคำภาษาอังกฤษก็คือจะให้เขาก็จะให้เขาคือเหมือนบอกเขาตรงๆไปเลยเราจะได้มีความสบายใจอ่ะถ้าเกิดเรามัวแต่อึกอักอยู่เงี้ยวันนึงที่เราต้องทำงานด้วยกันเราเจอภาษาอังกฤษขึ้นมาเราช็อคเราแบบใจสั่นเลยนะเสียความมั่นใจเสียความมั่นใจเราเคยเป็นแบบนี้มันก็ต้องรู้จักตัวเองแล้วว่ามันแบบคือมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วคุณจะไม่เก่งเลยมันไม่ได้มีคนมาตัดสินว่าถ้าคุณทำอันนี้ไม่ได้คุณไม่เก่งทุกคนมันมีความเก่งมีความถนัดที่มันแตกต่างแล้วมันไม่เหมือนกันใช่อย่างเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอ้าวเราอาจจะเก่งอย่างอื่นที่คนพูดภาษาอังกฤษได้ทำไม่ได้ก็ได้มันไม่เหมือนกันบางคนแบบถามว่าแบบอุ้ยทำยังไงดีไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วหมดความมั่นใจเราเคยเป็นเว้ยรู้สึกว่าแบบเป็นปมมากเลยฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฉันทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องพูดเพราะภาษาไทยเราเป็นคนไทยอย่างน้อยเราอยู่ในเมืองไทยเราก็ใช้ภาษาไทยให้ถูกอ่ะให้ถูกมันอาจจะไม่ได้พูดชัดอักขระเหมือนเราเป็นผู้ประกาศเราอาจจะใช้ชัดแต่ถ้าคุณพูดเฉยๆกับการพรีเซนต์คุณอาจจะไม่ต้องรอเรือและรอลิงชัดเจนควบกล้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแค่พูดให้ถูกหลักและภาษาไทยมันมีหลายเลเวลอ่ะมันก็คือการที่แบบพูดสุภาพกับใครพูดกับเพื่อนแบบไหนมันคือกาลเทศะของการใช้มากกว่าเหมือนแบบเหมือนหลายๆอย่างก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราพัฒนาการฝึกพูดมาตอนมหาลัยจนแบบเริ่มออกมาใช้ชีวิตจริงการทำงานอะไรเงี้ยสิ่งที่เราจะอยู่ต่อหน้าสาธารณชนแล้วเราจะไม่เขินอย่างเดียวคือเราลำใช่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจใช่เพราะเรารู้ว่าเราสวยเพราะเรารู้ว่าเราลำสวยเราสวยเรามั่นใจสุดๆในเรื่องของการลำจริงเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราอยู่ตรงนั้นอะอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกเราทำได้แล้วมั่นใจใช่แล้วตอนนั้นเป็นคนกลัวแบบกลัวการพูดต่อหน้าคนเยอะๆเรารู้สึกเฮ้ยเราพูดไม่ได้เปล่าพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอะไรแล้วอยู่มาวันหนึ่งฉันเป็นพิธีกรฉันงงมากเลยว่าแบบคนที่ไม่เคยทำ
เลยส่วนใหญ่คนที่เป็นพิธีกรหรืออะไรเขาจะเป็นคนชอบพูดเนาะเป็นพิธีกรมาค่ะตั้งแต่เด็กๆ เป็นแบบพูดหน้าชั้นคุณครูเชิญประกวดประกาศรางวัลไม่เคย ต้องตอนเด็กๆอ่ะบอกเลยไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับการพูดเลยลำก็คือหุบปากแล้วยิ้มจริงงานแรกที่เราไปทำเราเป็นพิธีกรใช่ปะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเพราะว่าเราเป็นพิธีกรตอนนั้นเราทำช่องเชิญยิ้มใช่ปะแล้วเราก็เป็นรายการแรกในชีวิตหลังจากเรียนจบแล้วก็ไปเจอกับพวกนักแสดงพวกตลกรุ่นใหญ่เพราะฉันกลับบ้านฉันร้องไห้ทำไมคนพูดไม่ทันพูดไม่ทันเขามันเหมือนไม่มีจังหวะให้ฉันได้สอนมุกได้ยากมากเลยนะแล้วคือคนเขาเป็นแบบเป็นอาชีพอะนะเป็นอาชีพเป็นตลกเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เขาจะมีมุกมีจังหวะมีวิธีการพูดอะไรฉันจะพูดตอนไหนคือขนาดโปรดิวเซอร์ต้องแบบแบ่งท่อนตอนนี้เดี๋ยวต้องพูดแบบนี้คือต้องขนาดนั้นเลยตอนแรกๆฉันกลับบ้านฉันร้องไห้แบบฉันไม่เหมาะกับอาชีพนี้หรือเปล่านี่ก็นั่งคิดอยู่ตัวเองแต่แบบมันก็เป็นแค่เสี้ยวเวลาเล็กๆที่เราเศร้าอ่ะร้องไห้อ่ะแต่แบบสักพักมันก็แบบปึ๊ดเหมือนแบบไม่รู้ในหัวคงคิดว่าแบบก็ต้องทำให้มันดีที่สุดอ่ะเราได้รับมอบหมายมาเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดป่ะในจุดนั้นก็ทำซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ให้อะไรกับเราเยอะมากประสบการณ์การกล้าแสดงออกจังหวะการรับมุกการแบบเป็นตลกมันมีมุกอะเราได้แบบพวกมุกความตลกความเป็นธรรมชาติมันเหมือนความเป็นธรรมชาติของเราตอนนั้นถูกปล่อยออกมาหมดเลยจากคนที่แบบเป็นทรงอย่างเดียวเก็บทรงอ่ะต่อแล้วว่าของตองอีกประเด็นนึงก็คือความรับผิดชอบในตัวเองเราเป็นคนแบบถ้าเราได้รับมอบหมายมาเราต้องทำให้มันดีที่สุดทำให้ได้ทีก็ลองทำไปเราก็เลยได้คือถือว่ามันเป็นงานแรกที่เป็นครูเลยนะเพราะว่าพิธีกรรุ่นใหญ่ทุกคนน่ะที่เราไปทำงานด้วยอ่ะทำให้เราใหญ่หมดเลยทำให้เราแบบพัฒนาตัวเองเร็วเราใช้คำว่าเร็วนะเพราะเวลาแบบแป๊บเดียวเราสามารถเราอยู่กับเขาแค่2ปีแล้วเราก็มาทำงานที่ไทยรัฐเลยก็คือเขาตัวท็อปก็มือเราคือเราทำงานตัวใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มุกเราเขาเล่นนะเขาต้องเล่นแบบนี้เราต้องรับแบบนี้อะไรเงี้ยช่วงแรกคือร้องไห้แล้วเราก็โดนด่ามันคือด้วยความว่าพอเด็กมันไม่ได้ผู้ใหญ่มันก็หงุดหงิดอะเหมือนอ่ะนึกสภาพเราตอนนี้เราทำงานแล้วเด็กไม่ได้เราก็จะแบบอะไรบ้างทำไมยังไม่ได้แต่จริงๆถ้ามองย้อนกลับไปตอนเราเป็นเด็กเราก็จะรู้สึกเหมือนกันว่ากว่าเราจะผ่านมันมาได้มันก็ต้องใช้ประสบการณ์นะมันก็ต้องใช้ความอดทนนะก็ฝึกพยายามครูพักรักจำเขาพูดแบบนี้ต้องรับแบบนี้เขาจังหวะแบบนี้จังหวะที่เขานี้เราเข้าได้เข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนที่เราจะมาเป็นผู้ประกาศไทยรัฐอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายเว้ยคือเราไปออดิชั่นมันไม่ได้แบบ1 2 3แล้วเดินเข้าไปได้เลยไปมีการเรียนออดิชั่นกับคนแบบหลายร้อยไปแข่งกับคนอื่นโดยที่มาจากพิธีกรลูกกระจอกตัวเล็กอะไรเงี้ยแล้วก็คือคนคิดว่าตัวเองตัวเล็กใช่ตอนนั้นเราคิดว่าเราเป็นเด็กที่ประสบการณ์น้อยมากเพราะว่าเราเป็นเด็กจริงๆยังอายุยังไม่25เลยอ่ะแล้วก็ทำงานประสบการณ์ทำงานแค่2ปีแล้วเวลาเดินไปเจอคนอื่นที่แบบเป็นผู้ประกาศเก่ามาจากช่องนั้นช่องนี้เป็นคนแบบตัวใหญ่เริ่มซีดแต่ว่าฉันก็สวยนะคนนั้นนึกออกป่ะมันจะมีโมเมนต์แบบต้องมีเขามีเซลทอล์คสำหรับตัวเองเราก็เดินแบบฉันก็สวยนะฉันทำงานมานะทำไมฉันจะทำไม่ได้อันนี้บอกเลยนะอีกอย่างนึงก็คือการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองคือคุณต้องมีคำพูดใส่ตัวเองเช่นใบตองเขาจะมีว่าเฮ้ยฉันสวยนะฉันก็สวยนะฉันสู้เขาได้นะฉันต่อให้ฉันพูดไม่เก่งเท่าเขาแต่ฉันสวยนะฉันก็คิดอย่างนี้ใช่เนี่ยต้องมีคำใส่ตัวเองใช่แล้วฉันแต่งตัวเต็มมากฉันจำได้วันแรกที่ไปออดิชั่นอะสิ่งที่เขาโทรแจ้งคือห้ามแต่งหน้าอ้าวหรอห้ามใส่คอนแทคเลนส์เขาอยากดูแบบนี่ฉันประกวดนางงามหรือฉันมาเป็นผู้ประกาศนี่อะไรเงี้ยตอนก็คิดแต่ด้วยความที่เราเด็กจริงเราใส่จริงอ่ะห้ามแต่งหน้ากูก็ไม่แต่งก็ไม่แต่งกูไม่แต่งจริงแต่กูไปถึงโอ้ทุกคนแบบไหนบอกว่าไม่แต่งไงโอ้ทำไมกูเชื่ออยู่คนเดียวแล้วทุกคนคือแบบเหมือนคือเขาเราเข้าใจว่าเขาทำงานมาเราคนที่เป็นผู้ประกาศเขาทำงานมาเขาแต่งหน้ามาแล้วคือเขาทำงานมาแล้วเขาเออมาออดิชั่นอะแต่ว่าฉันอะมาจากบ้านแป้งเหนียวไม่สามาจากบ้านเขาบอกว่าไม่ให้ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ให้แต่งหน้านะคะกูก็แบบเอาแป้งฝุ่นเด็กอะทาให้หน้ากูไม่มันนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วผมกูก็แบบมัดเลยเพราะว่ามันบีบมันทำอะไรไม่ได้กับผมวนก็ได้มัดอะไรอย่างเงี้ยคือทรงนี้เลยแล้วฉันก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวตัวเดียวเสื้อเชิ้ตสีขาวธรรมดาที่ไม่มีลายเลยเลยกระโปรงสอบสีดำแล้วฉันจำได้ว่ากรรมการคือพี่หนิงสายสวรรค์นางถามฉันว่าหนูเรียนจบหรือยังคือฉันใส่เหมือน
ือนชุดนี้สิเออแล้วผมเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็เลยบอกจบแล้วค่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยให้เราเทสหน้ากล้องใช่ไหมแล้วเขาไปเลือกอีกรอบนึงแล้วคนที่ผ่านอ่ะเขาจะโทรมาแจ้งแล้วชาน่าไปนั่งคุยกับเพื่อนที่เป็นผู้ประกาศด้วยกันที่เข้ามาเนี่ยพร้อมกันทุกคนไม่แต่งหน้าจริงเว้ยวันนั้นเราแบบเราคิดว่าเราคนเดียวอ่ะที่แบบไม่แต่งอ่ะทำไมคนอื่นแต่งอ่ะคนที่ได้มากับเราอ่ะก็คือผ่านกันแบบคลีนหน้าหมดเลยอ่ะทำตามที่เขาบอกจริงๆอ่ะใช่แล้วเราก็มั่นใจอ้าวทำไมอ่ะฉันไม่แต่งหน้าฉันก็ไปแบบมั่นใจฉันก็ต้องมีเบ้าหน้าที่แบบสู้ฉันกล้าที่แบบอย่างที่ใบตองมีแบบเซลล์ท็อกของตัวเองใช่ไหมแบบคำบอกตัวเองบอกตัวเองฉันสวยฉันทำได้ใช่ของเราก็จะมีเหมือนกันฉันสวยฉันทำได้ฉันเอาอยู่คือต้องแบบก่อนขึ้นเวทีหรือก่อนที่แบบจับไมค์แล้วจะไปเจอคนต้องบอกเลยต้องบอกตัวเองเลยว่าหายใจเข้าลึกๆอันนี้สำคัญมากพยายามหายใจเข้าแบบลึกๆยาวๆเพราะมันจะตื่นเต้นมากใช่จังหวะที่จะก้าวออกใจจะแบบโอ้โหใจมันฝันมากเลยนะการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆช่วยได้มากทำให้เราควบคุมสติได้ดีมากๆแล้วก็ก่อนที่จะออกสำหรับเรานะก่อนที่จะออกไปหน้าเวทีเราจะตะโกนก่อนเว้ยหรือไม่ก็กรี๊ดก่อนแบบอ้าๆๆๆให้แบบให้เสียงมันแบบว่าพลังออกมาจริงๆมันเป็นวิธีการวอร์มวอร์มแบบฮ่าๆๆๆๆโอเคฉันสวยฉันพร้อมมากฉันเอาอยู่มากๆวันนี้ฉันบอกว่าเฉิดฉายฉันจะโดดเด่นฉันโดดเด่นที่สุดฉันเอาอยู่ที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็พอตอนออกหน้าเวทีไปพยายามพูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงธรรมดาแบบเนี้ยคือเวลาพูดหน้าเวทีมันจะไม่ใช่เสียงคนนี้นะมันจะเป็นเสียงการโปรเจกต์เสียงขึ้นมาดูมีความมั่นใจถ้าเกิดเราพูดแบบเสียงแบบสวัสดีค่ะทุกคนมันดูมันจะดูมันแผ่วมันจะตัวจะสั่นทันทีเสียงอ่ะมันเป็นตัวควบคุมว่าคุณแบบตัวใหญ่หรือตัวเล็กหรือคุณอารมณ์ไหนอย่างเช่นแบบการใช้เสียงบนเวทีก็จะต้องใช้ในการโปรเจกต์เสียงออกไปใช่ว่าต้องแบบต้องเสียงไงยิ่งแบบยิ่งเราเสียงทรงพลังมันก็ยิ่งทำให้เราแบบสะกดคนดูได้แล้วก็จะใช้อีกเสียงนึงแบบฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเสียงสดใสก็จะเป็นแบบใช่ดึงคนดูแล้วก็แบบว่าให้ทุกคนรีแลกซ์ใช่ถ้าเป็นเราเป็นทางการแล้วจะแบบสวัสดีค่ะเสียงมันจะแบบสวัสดีค่ะอะไรจะไม่เหินมากของเราจะแบบสดใสของเราก็จะแบบสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็แบบทักทายทุกคนแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของeye contact ในการที่คุยกับคุยแล้วก็พูดไปด้วยมองหน้าไปด้วยมองหน้าคนไปเลยบางทีแบบเฮ้ยคนเยอะๆมองหน้าคนคนไหนใครก็ได้มองหัวไม่รู้จักหรอกมองไปเถอะมองไปเถอะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังคุยกับเขาอยู่นะอย่างเวลาคุยกับกล้องเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเราก็จะพยายามมองกล้องเราก็จะไม่พยายามมองตัวเองอาจจะมีมองตัวเองบ้างบางครั้งเพราะว่าอยากรู้สวยไหมฉันสวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็หลักก็จะพยายามมองแบบมองสื่อสารกับคนการสื่อสารกับคนการมองตาก็สำคัญเพราะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจหัวนมแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากๆสำหรับเราเลยนะคือเรื่องของบุคลิกภาพเว้ยใช่คือการแต่งตัวใส่รองเท้าส้นสูงการทำให้ตัวเองสวยอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่มาเติมความมั่นใจให้กับตัวเองเราอาจจะไม่ได้เป็นคนอย่างที่บอกไม่ได้สวยตามอุดมคติที่คนอื่นเขาคิดแต่เราสวยในแบบของเราใช่ที่เรามั่นใจอ่ะอันนี้ฉันสวยวันนี้ฉันสวยฉันออกจากบ้านแล้วเอาที่เรามั่นใจอ่ะฉันใส่รองเท้าส้นสูงแล้วฉันรู้สึกแบบสวยอ่ะใส่ไปหรือว่าฉันถนัดใส่รองเท้าผ้าใบเพราะฉันรู้สึกว่าฉันใส่แล้วฉันดูสวยฉันมั่นใจก็ใส่แต่ก็ดูเรื่องของกาลเทศะด้วยเรื่องของงานด้วยว่าเอ๊ะอันนี้มันใส่ได้ไหมอะไรเงี้ยอะไรที่เราหลีกเลี่ยงได้แล้วก็เรื่องของการแต่งตัวอันนี้สำคัญมากๆเลยนะอันนี้อยากจะมาแชร์จากประสบการณ์ตรงเลยนะจ๊ะวิธีการสร้างความมั่นใจในการแต่งตัวของเรานะก็คือที่แปะจุกเว้ยอันนี้คือแบบอันเนี้ยมันสำคัญมากมากมากเลยเนี่ยสำหรับเราอะถ้าเกิดเราไม่มีที่แปะจุกนะเราจะขาดหายไปเหมือนเลยขาดหายไปคือต้องบอกนี้ว่าแบบบางชุดอะที่ปีใส่ทำงานใส่เสื้อในไม่ได้ใช่ใส่เสื้อในแล้วถ้าเกิดเธอใส่ชุดนี้แล้วเธอถึงใส่เสื้อในอะไม่น่าเกลียดมันยิ่งรู้สึกไม่มั่นใจกว่าเดิมหรือบางคนอะไม่มั่นใจในการแปะจุกก็มีนะพอแปะไปแล้วเฮ้ยไม่มั่นใจว่ะกลัวมันหลุดแต่โคตรแนะนำอันนี้เลยเว้ยเราอะใช้ up and under อันนี้คือแบบโหติดแบบติดหัวนมแบบดีมากๆทุกคนขนาดเหงื่อออกขนาดไหนอ่ะมันก็ไม่หลุดใส่ว่ายน้ำก็ไม่หลุดและที่สำคัญอันนี้นะมืออันนี้คือเป็นอันดียังไงกูอยากจะดีกว่าอันอื่นยังไงมือมันดีกว่าอันอื่นเพราะว่ามันเป็นเนื้อแมตต์เลยมันแมตต์มันมีแบบเป็นเนื้อแมตต์แบบกาวเนื้อคือถ้าแนะนำนะใครที่แบบว่าครั้งแรกที่เพิ่งใส่ที่แปะจุกนะแนะนำให้ใส่แบบกาวเพราะบางทีถ้าเกิดใส่แบบสุญญากาศอ่ะมันบางทีมันนมบางคนมันไม่เหมือนกันนะบางทีมันก็แบบหลุดเนี่ยอะให้ดูเทียบอันนี้คือแบรนด์อื่น
ก็คือมันจะมีความแบบเงาๆหัวนมมึงแล้วคือใสเห็นปะใสมากอันนี้ก็คือเป็นแบบแมตต์เว้ยก็คือมันจะเหมือนผิวเราอะมึงมันไม่ได้หลอกมันไม่ได้เป็นหุ่นยนต์อะอันนี้คือมันจะเป็นแบบหุ่นยนต์หน่อยอะก็คือแปะแล้วมันจะเนียนไปกับผิวเลยเอออันนี้คือเนียนไปกับผิวเลยแล้วมันหนาใช่ปะมึงมันหนาตรงกลางเว้ยที่มันหนาตรงกลางก็คือมันไม่ทำให้หัวนมของเราเป็น 3D ขึ้นมามันพรางหัวนมอะต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่แปะจุกแล้วจุกจะหายไปเลยนะบางคนแปะแล้วยังเห็นออกมาเพราะว่าถ้าชุดบางชุดที่มันผ้าบังเออผ้าบังจริงๆสีขาวเงี้ยถ้าเกิดใครใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยถ้ารัดรูปอะเห็นอยู่นะถ้าคนที่อ่ะพูดจริงๆหัวนมคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันบางคนหัวนมเล็กบางคนหัวนมใหญ่หัวนมตั้งอะเห็นนะเออฉันเนี่ยสารภาพเลยฉันไม่คนหัวนมแบบ 3D บ่อยมากทะลุขี้หนาวแบบขนลุกหน่อยก็แบบชูชันมีเป็นถ้าขนลุกก็จะแบบชูชันแต่อันเนี้ยจะบอกว่าขี้หนามันไม่ได้หนาแบบอึดอัดนะเออมันหนาแค่ตรงเนี้ยเออมันหนาที่เป็นที่จะพรางหัวนมเราอ่ะคือส่วนที่หนาแล้วมันไม่ได้หนาแบบเติบไม่ได้เสริมอ่ะมันแค่มันบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันจะมีจังหวะที่บางแล้วหนาขึ้นอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแค่แผ่นเดียวอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันคือมีแล้วก็เรียบเนียนโคเออมันเรียบแบบเนี้ยอันนี้คือบางขอบคือบางแบบปุ๊บจริงขอบบางแล้วที่ชอบมากๆของแม่คือกูเป็นคนแพ้กาวเว้ยกูใช้มาเกือบยี่ห้อคือแบบขาโหมึงคันเป็นผื่นแดงเป็นนมถึงบอกว่าเนี่ยตอนแรกนี่ไม่ค่อยชอบใช้แบบกาวเพราะว่าคันเป็นคนที่พี่ผื่นอะที่คันอันนี้คือแบบมึงมันไม่แผ่เว้ยไม่คันไม่แบบเฮ้ยอันนี้คือแบบว่าใครที่แบบพี่แพ้มากๆนะใช้อันนี้เลยอัพแอนก็จะเป็นคนชนะก็ใช่มึงชนะก็คือถ้าเกิดบางคนที่ไม่กล้าแปะจุกเพราะรู้สึกว่ากลัวหลุดแล้วเรานมเล็กเราอยากให้มันดูอวบอิ่มตึงเต่งตึงกว่านี้แล้วก็เพิ่มเป็นเลเวลของการใช้บาปิกนกเพราะมันสามารถชิดได้อีกบีบเข้ามาได้อีกแต่ปกติเมื่อก่อนเลยนะสมัยเราลำเนาะสมัยเด็กเนาะมันไม่มีตัวเลือกเธอฉันก็ซื้อตลาดนัดกันแบบนี้อันแบบนี้ไอ้โมเดงอะใช่ไอ้ที่เป็นกล่องสีชมพูอะแต่ถามว่ามันดีไหมมันดีนะแต่ในยุคนั้นมันไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้เท่าไหร่แล้วมันเสริมด้วยประเด็นคือมันหนาเออแล้วก็เธอรู้ปะลำลำอยู่ยืนยืนอยู่ฉันเคยเป็นพิธีกรใช่ปะเออหลุดออกมาข้างนึงมันหนักด้วยความที่ว่าซีโคนเนี่ยมันหนักแล้วฉันถือไม้อยู่ใช่ปะแล้วติดอย่างงี้ใช่ปะแล้วข้างเนี้ยคือหลุดเบาะออกมาคือฉันทำเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็คือต้องถือไม้ท่านี้ตลอดอันเนี้ยโคตรเสียบุคลิกภาพมากเจอฉันว่าคนที่เคยใช้เนี่ยต้องรู้ว่ามันหลุดใช่มันหลุดเพราะว่าพอเหงื่อออกมันหนักมันหนักแล้วมันตุ๋ยแล้วมันหลุดข้างเดียวแล้วดีนะถ้ามันหลุดสองข้างคือยังไงลงบนเวทีนะจ๊ะผ่านมาอีกยุคนึงแล้วก็จะเจอแบบนี้อันนี้ก็คือจะช่วยเสริมเพราะบางคนก็จะชอบที่มันมีเสริมหน่อยอย่างเงี้ยแบบภาพแบบเนี้ยก็อันถามอันนี้ดีไหมอันนี้ดีนะเออแต่ว่าถ้าเปียกเอออันเนี้ยเปียกก็คือเป็นรอยเปียกใช่แล้วเป็นดวงสมมติเราเหงื่อออกอันนี้มันเป็นเหงื่อใช่ป่ะแล้วก็ทะลุออกมาที่เสื้อได้ชุดข้างนอกไม่ได้ก็จะเห็นความเหงื่อคราบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือขอบไม่เนียนด้วยเออก็คือแปะไปก็ถ้าใส่ชุดที่เป็นผ้าเรียบเลยอ่ะก็จะเห็นคลื่นเหมือนคุณใส่เสื้อในมีแบบขอบอะไรอย่างเงี้ยเอาเลยมาเจอจุดนี้นะคะโอ้โหบาปีกนกที่บางและเบาค่ะบางแบบไม่รู้ว่าจะอธิบายว่ามันบางขนาดไหนมันอันนี้คือเหมาะกับคนนมใหญ่ด้วยนะเพราะมันไม่ได้เสริมอันนี้มันไม่ได้เสริมเลยแต่ว่ามันดันได้คนนมเล็กก็ใส่ได้โกยได้มันเบาคือเมื่อก่อนเรานมเล็กอะเราเคยใส่แบบที่มันเสริมข้างล่างนะเธอมันหนักมันมีโอ้ใช่แปะแป๊บเดียวก็ดุยห้อยลงมาเพราะว่ามันหนักมันแปะไม่ได้ใช่ปะแต่เนี้ยด้วยความที่ว่ามันเป็นซีโคนแบบแมตต์เหมือนกันแล้วแบบบางแบบเบาคุณก็คือถ้าจะโกยก็ค่ะจากตาตุ่มจากเอวอะไรก็ได้ค่ะก้มแล้วก็แบบนี่เลยค่ะเออแปะป่ะแกะก่อนเนาะวิธีใส่มันก็คือเวลาใส่ไม่ใช่แปะอย่างนี้เลยนะทุกคนต้องแกะแยกน้องออกก่อนใช่ค่ะแยกน้องมาเป็นสองข้างนะคะถ้าเธอจะโกยเธอก็อย่างเงี้ยมาใช่ป่ะสองข้างนี่นะจ๊ะแล้วค่อยมาติดตรงกลางเธอก็จะได้แบบโเราก็มาคิดว่ามะม่วงเธอก็จะได้แบบตูมตามขึ้นมาใช่วิธีการติดคือแบบนี้เลยถ้าคนที่กลัวตูมหน่อยก็ติดธรรมดาไปเลยใช่ติดแบบว่าแปะไปเลยไม่ต้องก้มแต่ถ้าเกิดอยากให้แบบมีเนื้อแบบเก็บให้หมดคือก้มแล้วก็แปะสักพักนึงแล้วก็ติดมาตรงกลางปั๊บเข้าด้วยกันก็ได้แล้วแต่อันนี้อยู่ที่วัตถุประสงค์ว่าใครจะชอบแบบไหนช่วงบนผ่านกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างความมั่นใจสำหรับช่วงล่างกันบ้างแปะยังไงอะข้างล่างอะ
ช่วงล่างก็คือต้องตัดต้องแว็กต้องเขาเลยนะต้องเล็มให้ดีอะไรก่อนจะพูดอะไรเนี่ยก็ลืมแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของที่แบบแปะจูกหรือว่าซิลิโคนแปะหน้าอกที่ทำให้เราแบบใส่เสื้อผ้าด้านบนมันใจแล้วด้านล่างการเก็บพุงการยกกระชับสะโพกอะไรเงี้ยต่างอะไรเงี้ยเสริมความมั่นใจได้ใช่อันนี้เราจะแนะนำตัวนี้เว้ยส่วนแรกก็คือถ้าเราใส่ชุดที่มันแบบเป็นกางเกงผ้าหรือว่าอะไรที่มันแบบว่ารัดรูปหรือกระโปรงผ้ามันที่เราไม่อยากมันเห็นขอบกางเกงในอ่ะถ้าคุณใส่ขอบแล้วลูกไม้ออกมาอะไรเงี้ยก็น่าเกลียดผ้าแบบเรียบนะแต่ว่าตรงก้นเป็นแบบลื่นลูกไม้วิธีการเลือกกางเกงในเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะกับเสื้อผ้าเทคนิคของเราสองคนก็คือเราจะใส่กางเกงในไร้ขอบแล้วก็เป็นสีเนื้อใช่สีเนื้อคือเซฟที่สุดใช่นี่คือยังไม่ได้ใช้ก็เลยกล้าถืออันนี้อันใหม่อันนี้ก็คือเป็นกางเกงในไร้ขอบของ Up and Under อันนี้คือดีมากทุกคนเพราะว่ามันช่วยเก็บหน้าท้องได้ด้วยเว้ยสมมุติเวลาเราเป็นประจำเดือนอ่ะพุงโกงมาเลยเลือกไม่ได้นะจ๊ะวันนั้นเธอก็เป็นพิธีกรไหมเธอก็ต้องแบบเธอทำงานไหมเธอไปงานแต่งไหมเธอจะไปแบบใส่ชุดแล้วรูปวันไหนเธอก็เอาตัวเนี้ยช่วยใส่ไปเลยคือโคตรดีทุกคนมันไร้ขอบด้วยแล้วก็เก็บหน้าท้องได้ดีเก็บก้นด้วยอันนี้คือแบบเฮ้ยใส่โคตรเป๊ะเก็บตูดอะไรเงี้ยแล้วแนะนำนะสีที่แบบรอดสุดก็คือสีเนื้อบางคนอ่ะชอบคิดว่าเฮ้ยสีขาวดีกว่ารอดรอดแต่จริงๆอ่ะเวลาใส่สีขาวกับชุดสีขาวอ่ะสีขาวโผล่นะจ๊ะสีเนื้อคือรอดสุดใช่ต้องเป็นสีแล้วก็อันต่อมาสำหรับใครที่แบบชอบใส่กางเกงซับในอะไรเงี้ยเราแนะนำตัวนี้เว้ยตัวนี้เราจำชื่อรุ่นไม่ได้เดี๋ยวเราถ้าเกิดเราหาเจอเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้อันนี้มันเป็นกางเกงซับในที่ตรงปลายขาเขาอะมันมียางกันแบบกันม้วนอะเคยใส่กางเกงซับในตอนเด็กๆไปโรงเรียนแล้วแบบม้วนอะตอนเย็นขึ้นมาอยู่ตรงนี้มาโป่งกำไรม้วนขึ้นมาตรงนี้เลยจ้าด้านหน้าเขาเก็บพุงด้วยนะจ๊ะเขาทำแผ่นแบบเนี้ยแต่มันไม่อึดอัดเหมือนใส่สเตย์ตอนเด็กๆไม่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้อึดอัดแบบนั้นเลยใส่พอดีมากแล้วก็เวลาใส่รู้สึกเขาจะมีไซส์อ่ะแต่เขามีไซส์เราสั่งเป็นไซส์ S มาก็คือไม่ให้มันดูแน่นจนเกินไปอ่ะใช่แน่นก็อึดอัดนะแต่ว่าอันเนี้ยคือผ้าเขาอ่ะบางแล้วก็ระบายอากาศแล้วก็ไม่ม้วนแล้วก็เก็บพุงได้กำลังดีใช่เวลาเราใส่กางเกงตัวนี้นะของเราก็คือเราจะไม่ใส่กางเกงในเลยอ๋อหรอเราใส่ตัวนี้ไปเลยเพราะว่าถ้าเดี๋ยวรัดกางเกงในก็จะเป็นขอบมันจะไหลใช่ไหมไหลซ้อนนะมึงอันนี้คือสามารถใส่เป็นกางเกงในได้เลยแทนกางเกงในได้เลยจบนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอันนี้คือเราอ่ะเราซื้อมาเองด้วยทุกคนใช่เราอ่ะซื้อมาเองใช้เองใช่อันนี้อันนี้เป็นสีดำแต่อันนี้คนละรุ่นกับเมื่อกี้นะอันนี้เป็นขาแบบขายาวกว่าหน่อยขายาวแล้วก็ไม่ได้เป็นขาซิลิโคนอันนี้เป็นขาหนาหนาอันนี้ไอตัวสีดำเนี้ยเราใส่เป็นแบบว่าเขาเรียกเลยนะกางเกงที่เหมือนเป็นกางเกงวิ่งกางเกงปั่นจักรยานอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะใช่คือสามารถใส่เป็นกางเกงออกกำลังกายได้เลยไอตัวสีดำอันนี้เพราะว่ามันเก็บก้นเก็บสามเหลี่ยมทองคำนี่ไงได้เป้ามันเก็บมันเก็บสามเหลี่ยมทองคำของเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเลือกไซส์ตัวเนี้ยเลือกให้ใหญ่กว่าไซส์ตัวเองสักหนึ่งเบอร์ไม่งั้นมันจะเมื่อนั้นมันจะแน่นจนเกินไปเว้ยอันเนี้ยเราสั่งมาเป็นไซส์ S คือมันมีเล็กกว่านี้ก็คือ SS แต่แบบเราสั่งไซส์นี้ให้มันรู้สึกพอดีใช่แล้วก็เก็บหน้าท้องดีมากที่มันมีเก็บก้นอ่ะมันจะยกให้แบบก้นเราดูกลมกระชับขึ้นอันเนี้ยเหมาะกับใส่แบบว่าใส่ออกกำลังกายใส่ปั่นจักรยานใส่แบบว่าแมทกับว่าเสื้อเซอร์ได้เลยได้ตัวเดียวได้เลยใช่ป่ะใช่มันเหมือนเป็นกางเกงออกกำลังกายอันนี้แนะนำมากสำหรับใครที่กำลังเป็นเจ้าสาวหรือว่าออกงานเว้ยมันเป็นกางเกงในแบบเอวสูงถึงนี่นะถึงนี่ใต้เรานมเลยถึงนี่เลยแล้วก็เป็นแบบเป็นกางเกงในแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมันเปิดตรงนี้ได้มันเหมือนเป็นจัมสูทที่มันแกะออกมาได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันเอวสูงมากไงทุกคนจะเข้าห้องน้ำโอ้โหต้องมาดึงมันถอดไม่ได้เพราะเรารัดพุงเราอะขึ้นมาแล้วคือพุงเรากลายเป็นนมไปแล้วใช่ก็ดันขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วไงตรงนี้ก็คือจะมานั่งแบบม้วนถอดใหม่ก็ไม่ได้ก็เลยแกะเข้าห้องน้ำก็แกะชีอย่าลืมติดพอเสร็จแล้วก็ติดเนาะใช่คอยต้องแต่งอันนี้เหมาะมากสำหรับใครที่แบบเป็นเจ้าสาวหรือต้องไปงานราตรีสโมสรที่แบบมีการแผ่หน้าแผ่ผ่านใส่แบบนี้ขาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเห็นเนี่ยอันนี้ก็คือมีติดไว้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเก็บตูดด้วยเก็บหน้าท้องมากเลยก็คืออ่ะทุกอันของ Up and Under อ่ะที่เป็นช่วงล่างก็คือเขาเก็บหน้าท้องได้ดีมากฉันมีเหมือนกันเป็นแบบกางเกงซัพพอร์ตขาสั้นที่เอวมาถึงเนี้ยมันจะมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นถึงเนี้ยก็คือแบบเก็บหน้าท้องตรงนี้ได้หมดเลยแล้วก็ไม่เห็นรอยเห็นขอบถ้าคุณจะใส่ชุดแบบ
รัดรูปขนาดไหนก็ตามอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวมีพุงไม่ได้ผิดแต่เราสร้างความมั่นใจด้วยตัวเราเวลาจะออกไปไหนไปทำอะไรแต่งตัวอยากให้สนุกกับการแต่งตัวเราจะได้มั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นแหละที่สำคัญนะเวลาใส่พวกของ up and under นะมันทำให้เราสง่าตัวเราจะดูตรงมันเหมือนดามไว้เออจริงมันไม่รู้มันเป็นความรู้สึกของตัวเองว่าแบบเฮ้ยใส่แล้วหุ่นดูหุ่นเออใช่ดูฉันเป๊ะนะอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะฉันลืมอยู่อย่างนึงอะไรจ้ะว่าฉันมีอะไรฉันลืมบาร์ของฉันจ้านี่อันนี้คือเหมือนจะเป็นรุ่นใหม่ของเขามั้งฉันเพิ่งแบบว่าฉันเพิ่งไปดูมาก็คือมันเป็นเหมือนเป็นบาร์ไร้ขอบอ่ะเขาเรียกไร้ขอบใช่เป็นไวเลสเป็นม้วนได้พับได้ออกกำลังกายได้ก็คือแบบใส่แบบใส่นอนยังได้เลยใช่ใส่นอนไม่มีโครงเออเป็นแบบไม่มีโครงสามารถใส่ออกกำลังกายก็ได้ออกกำลังกายได้ใส่ทำงานได้เลยใส่ได้ถ้าแบบอยากใส่ชุดที่มันไม่ต้องเห็นขอบหรืออะไรเงี้ยมันไม่แบบมันไม่กดบ่าแล้วมันก็ไม่แบบไม่อึดอัดอันนี้คือแบบดีมากเก็บบ่ายดีมากรู้สึกว่ามันจะมีสองคอมีคอวีกับคอกลมเว้ยเนี่ยฉันชอบคอวีเพราะมันทำให้ดูแบบเนี่ยชอบดูดีอ่ะจริงๆมันใส่ตัวเดียวแล้วก็ใส่เป็นเบเซอร์ทั้งใช่ฉันก็กดมาเป็นแบบนี้ฉันเลยกดสีดำมานี่ข้างหลังเป็นตะขอสีทองแบบนี้นะจ๊ะตะขอเยอะมากใช่คือใส่ดีมากแกสบายอ่ะอันนี้ใส่แล้วเป็นแบบนี้อันนี้คือไซส์ SS แต่ก็ถ้าเกิดอยากจะให้บอกว่ามันดูใส่แล้วพอดีอะไซส์ S ก็ได้เพราะว่าตะขอมันเยอะเนาะเออให้เพิ่มไซส์นึงดีกว่าเราว่านะถ้าเกิดอันนี้ปีใส่ตะขอใส่ตะขอน้องสุดถ้าเกิดอยากจะให้มันแบบดูกระชับก็สั่งไซส์ S แล้วใส่ตะขอกลางๆใช่ถ้าเกิดไม่อยากให้เห็นตะขออะเอออ่ะก็คือ up and under จริงๆมันมีหลายอย่างมากกว่านี้อันนี้เราเป็นแค่ส่วนหนึ่งอันที่เราใช้จริงๆเราใช้จริงๆเราซื้อใช้เองกับไอ้กางเกงเก็บพุงอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็หมอมาเฮ้ยก็ไม่ได้ออกนะก็มิดนะวันนี้แล้วก็ใช้จริงๆคือถ้าแบบใช้จริงแล้วดีก็อยากบอกต่อคือบางคนบอกว่ามันแพงเนาะตัวนึงก็เป็นหลักพันอัพแต่เราบอกว่ามันลงทุนครั้งเดียวใช่ใช้ได้ยาวแล้วมันคุ้มมากใช่อย่างเนี้ยกางเกงเนี่ยฉัน3ปีฉันก็ยังใช้อยู่ใช่นานปีก่อนนานนี่นี่เหมือนกันนี่คิดว่าเกิน3ปีเพราะว่าต้องซื้อตั้งแต่ก่อนโควิดอะตอนนั้นเออใช่มั้ยที่8จุดแบบ9ก็ใช้ได้นานใช้ได้นานมึงนานคือฉันว่าน่าจะเกิน100ครั้งใช่ดูแลรักษาดีๆละกันนี่ใช้สบู่อ่อนๆอะใช่ๆแล้วก็แปะแบะไว้ในห้องน้ำคือห้องน้ำบ้านฉันก็จะมีขนมครกจ้าเต็มไปหมดจ้าเลี้ยงผึ่งไว้ห้ามใช้กระดาษชู้ซับห้ามใช้ผ้าซับบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากให้มันแห้งเร็วไม่อยากให้เห็นเอาทิชชู่แปะเอาทิชชู่แปะพังกาวกับทิชชู่ผสมกันเรียบร้อยเพราะผึ่งไว้พอมันแห้งแล้วก็เอาไอ้พลาสติกที่เขาให้มาแปะแล้วค่อยเก็บเก็บแล้วก็ชอบตรงที่ up and under อ่ะเขามีที่เก็บไว้ให้กล่องกล่องอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงที่บอกเดี๋ยวนะอันนี้ก็จะมีกล่องเนี่ยพอแห้งแล้วเนี่ยก็แปะแล้วก็ใส่กล่องได้เลยใช่เนี่ยอย่างอันเนี้ยเขาก็จะมีทั้งถุงแล้วก็กล่องมาให้มันสะดวกในการพกพาไอ้พวกพลาสติกแบบเนี้ยอย่าทิ้งนะจ๊ะเก็บไว้ล้างเสร็จแล้วก็พอแห้งแล้วแปะเก็บคือแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ถุงไว้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ใส่ไปกันฝุ่นกันฝนเนี้ยเอาใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยหรือแบบอยู่บ้านอยากให้มันตั้งอยู่ในบ้านเก๋ๆไม่น่าเกลียดอ่ะสวยๆไม่น่าเกลียดผู้ชายมาบ้านก็แบบเลยไม่แบบกับตะโกนมากไปว่าแบบแปะจุ๊บก็เนี่ยมั่งวางโชว์อยู่ในบ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของเราในการแชร์วิธีการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในการกล้าแสดงออกเสริมบุคลิกภาพถูกนอกจากการมั่นใจในการพูดแล้วการมั่นใจในการแต่งตัวหรือว่าแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะก็เป็นสิ่งจำเป็นมากๆสำหรับผู้หญิงยุคใหม่อย่างเราเนี่ยค่ะจ้าก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้นะจ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรอีกอยากจะให้เราเมาส์มอยอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาเราอ่านหมดนะทุกคนเลยพยายามจะเข้าไปตอบได้ก็จะตอบให้ด้วยนะคะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะกับชันนี่วันนี้ไม่มีลูกลูกหลับยาวขนาดฟ้าฝนตกขนาดนี้ลูกฉันยังหลับอยู่เดี๋ยวแหละคนบอกว่าคิดถึงแดเนียลใช่ทุกคนบอกว่าอ้าวไม่มีลูกหรอลูกไม่มาหรอหลับอยู่เดี๋ยวตื่นแล้วเดี๋ยวทำ EP เป็นแบบพี่เลี้ยงแดนเนียลหัวจะปวดแม่คนเดียวนี่ก็ปวดหัวแล้วนะกูว่าต้องมีวันหนึ่งที่แบบถ่ายบล็อกชนีเลี้ยงลูกแล้วให้ผัวไปเที่ยวให้ผัวพักผ่อนบ้างได้บายบ้า